ราจะทำเมนูพิเศษของเราในเย็นนี้นะคะเราบอกเลยหมู3ชั้นนะคะแบบเนี้ยลายสวยๆหาซื้อยากมากโลตัสมีขายจ้านี่ก็โลตัสเขาให้สปอนเซอร์หรือเปล่าไม่จ้าซื้อตลอดแต่ว่าโลตัสจ๋าถ้ากรุณาเข้าสปอนเซอร์ได้ก็ยินดีค่ะเพราะซื้อของเขาแทบทุกวันหมูตลอดเลยเมนูไหนที่จะซื้อหมู3ชั้นนะนึกถึงโลตัสตลอดของเขาดีหั่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะอุ๊ยมิดไม่ค่อยคมเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันคือแบบไซส์มันแบบพอคำเดี๋ยวประมาณนี้นะพอมันโหดก็พอดีแต่หมู3ชั้นเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวอ้วนนะเราก็กินไปสำหรับก่อนดึกอ่ะนิดนึงแต่ไม่ต้องกินเยอะแต่ว่าคือร่างกายมันต้องการไขมันบ้างไม่ใช่ไม่กินเลยแต่ว่าอย่ากินเยอะเกินอันนี้ก็อ้วนแน่ๆหั่นเลยนะหมูนักข่าวเยอะกินแล้วจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยน้ำมันชุ่มคอไม่จ้าสูตรนี้ไม่มีทางอร่อยชัวทำกินบ่อยมากอันนี้สำหรับ2ท่านนะจ้าสำหรับ400กรัมกินคนเดียวอ้วนแน่ๆ3คนได้ยิ่งดีไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเอาหมูที่หั่นเอาไว้นี่นะจ๋ามาคลุกกับเกลือจ้าเกลือแค่นี้พอ1กำมือขยำ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 ให้เข้ากันจากนั้นตั้งเตาเลยจ้าจากนั้นตั้งเตาจ้าสูตรของเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะจ๊ะเราจะใช้น้ำมันจากหมูเลยตั้งไฟกลางๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งแรงนะจ๊ะของเราใช้เตาไฟฟ้านี่เราใช้เบอร์7นะแค่เบอร์7นี่รอแป๊บนึงให้มันร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยแป๊บนึงจ้ะสูตรของเราง่ายเหมือนโกหกค่ะเพื่อนๆก็คือเราจะใช้แค่ตัวนี้ในการปรุงรสก็คือซอสโอโนโคมิยากิแค่นั้นใช้แค่ซอสนี้ตัวเดียวนะคือมันอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะรอเตารอแล้วก็จะใส่หมูลงไปและใส่หมูลงไปเลยค่ะหมู3ชั้นนี่นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็จะทำปฏิกิริยาร้อนชูชาชูชาน้ำมันพุ่งกระเด็นต้องระวังนะจ๊ะสำหรับแม่ครัวยุคใหม่อย่ากลัวน้ำมันนะจ๊ะของอร่อยมันต้องเสี่ยงนิดนึงสุกขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะไฟอ่อนๆ นะจ๊ะไม่ต้องแรงมากโมนิยากิซอสพิซซ่าญี่ปุ่นอะเอาง่ายๆคือซอสพิซซ่าญี่ปุ่นใช้ซอสพิซซ่าญี่ปุ่นนะจ๊ะหมูเมื่อกี้400กรัมใช่ไหมคะซอสนี้เราใช้2ช้อนโต๊ะใช้ซอสนี้2ช้อนโต๊ะจ้า1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะ
ตามด้วยน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะแค่นี้จริงๆแล้วก็ผักต่อมันเริ่มหอมซอสแล้วผักต่อจ้ะผัดไปเลยมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบหอมมากหอมมากคือมันอร่อยมากเอาไปทำกันได้นะจ๊ะสูตรนี้ไม่หวงซอสจะออกสีแดงแดงกำกำผัดไปเรื่อยๆให้มันซึมเข้าเนื้อไฟไม่ต้องแรงนะจ๊ะเดี๋ยวซอสไหม้จากนั้นเราก็ใส่นี่จ้าออริกาโน่ใส่ออริกาโน่นะคะเปิดฝาหยอกเบาๆเสร็จแล้วโรยแล้วดูนะมันจะหอมหอมกลุ่นกลุ่นแดงแดงหวานหวานฉ่ำฉ่ำรสชาติมันนัวคือซอสพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นแหละง่ายง่ายใส่จานจ้าเรียบร้อยจ้ะหน้าตาก็จะประมาณนี้พามกับผักจ้าไป